สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่ในเกมโปเกมอนซอฟต์โปเกมอนชิลครับกับ DLC The Isle of Armor นะครับซึ่งครั้งนี้ครับเราก็จะมีภารกิจครับไปตามหาวัตถุดิบครับเพื่อที่จะทำแม็กซุปให้กับอุรสุกินนะครับซึ่งแม็กซุปปกติเนี่ยอุรสุมันไม่กินครับมันต้องมีวัตถุดิบพิเศษบางอย่างครับทำให้มันยอมกินซึ่งฮอปเนี่ยเขาได้อ่านหนังสือไปแล้วครับว่าไอวัตถุดิบที่ว่าเนี่ยเหมือนอะไรสักอย่างนะเหมือนต้องหาอะไรหวานๆหรือเปล่าเหมือนจะเป็นพวกผลไม้หรือว่าจากโปเกมอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปหาคอปครับซึ่งอยู่ด้านนอกตอนนี้ผมคิดว่าผมอยากจะลองโชว์โปเกมอนสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะยอมกินแม็กซุปสักตัวนะฮะเดี๋ยวก่อนว่ามันต้องกินได้เลยหรือเปล่าไอ้ผมจะลองกินแม็กซุปสักตัวหนึ่งนะฮะโอเคเฮ้ยอ๋อเขาบอกว่าเราต้องมีเห็ดนะครับประมาณ3อันครับถึงจะสามารถทำแม็กซุปได้นะฮะซึ่งผมมีอยู่แค่อันเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะจริงด้วยครับผมมีแค่อันเดียวครับเดี๋ยวหาอีก2อันแล้วกันเดี๋ยวขอเนี่ยไปหา2อันก่อนนะจะค่อยไปหาฮอปนะฮะฮอปนายรอไปก่อนนะเนี่ยมันเขียนอยู่ว่าฮอปเนี่ยรออยู่ตรงป่าโฟกัสนะครับไม่เป็นไรก็รอไปแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำก่อนนะฮะเพื่อไปเก็บเห็ดออกคุณอะไรวะเนี่ยคุณอูป้ายอะตอนนี้ครับอากาศแดดร้อนครับมีแดดอยู่ด้วยเออไหนลองท่าหน่อยท่าของอูรสุนะครับมาสกิ้งสไตล์มาดูท่าสุดยอดคลีครับโอ้3ครั้งจริงด้วยคลีครับแม่ถ้าไม่มีแดดนี่คือตายไปแล้วเนี่ยโอเคท่าเป็นอย่างนี้นี่เองหลบได้ครับโอ้ผิวจริงๆฮะอัพปิดสวยครับด้วยโค้ดคอมแบทครับโอเคละโอเคไปหาเห็ดอีก2อันนะฮะโอเคเราได้เห็นท่าของอูราสุแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็เก็บแม็กเห็ดนะครับครบแล้วนะทั้งหมด3อันนะฮะซึ่งวิธีการมันก็ต้องตีเอเลบอสนะครับประมาณ3อันมั้งโผล่จุดหนึ่งนะครับก็วิ่งหาไปเรื่อยเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรากินแม็กซุปนะครับตัวที่ผมจะให้กินเนี่ยจะเป็นเจ้านี่นะฮะเดี๋ยวนะอ่ะตัวนี้ครับมาอันนี้ใช้นี่ด้วยเอาล่ะแม็กซุปนะฮะแน่นอนครับวันนี้เราอาจจะได้เห็นนะครับอินเทอริออนนะครับเคียวนะครับไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่านะคิดว่าในเนื้อเรื่องน่าจะมีให้สู้นะครับอันนี้ผมจะติดเอาไว้แล้วกันโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราครับจะไปหาฮอปนะครับฮอปนี่จะรออยู่ที่ป่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้วิ่งหาพวกเรดบอสก็ได้สำรวจทางไปบ้านนะก็พอรู้ว่าอ๋อเกาะมันมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นี่เองนะครับก็คิดว่าเราน่าจะไม่หลงกันแล้วนะถ้าเกิดผมวิ่งไปอะไรอย่างนี้ครับไอเห็ดเนี่ยมันจะเกิดทุกๆตีเลดบอส3ครั้งนะครับผมไม่อ่านมาก็คิดว่าก็ต้องหาสุ่มเห็ดอีกทีนึงเพราะมันจะแรนดอมนะครับในการเกิดโอเคในที่สุดโอบีฉันรอนานมาตลอดรอนานไหมล่ะ ฉันคิดว่าที่กริมบูทังเกิลอ่ะนี่มันแบบว่าเขาวงกตดีๆนี่เองอ่ะเพียงแต่ว่าที่เนี่ยมันมีเลเวลที่แบบแตกต่างกันออกไปอ่ะแล้วมันยังโคตรจะร้อนเลยอ่ะและชื้นจนแบบว่าตัวฉันน่ะเปียกชุ่มไปหมดแล้วอ่ะโซเนียแล้วก็ฉันน่ะฉันแยกกันเลือกสถานที่ที่จะสำรวจแล้วเธอก็เลือกที่จะไปในเขตที่แบบว่าหนาวแล้วก็มีหิมะนะครับน่าจะเป็น DLC 2คิดว่าเราน่าจะเจอกับโซเนียครับใน DLC อีกอันนึงก็คือช่วงปลายปีนะครับแย่หน่อยนะที่เราอ่ะไม่สามารถช่วยกันและกันให้เกิดไออุ่นได้พวกเราอ่ะอาจจะรู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยยังไงก็ตามอ่ะฉันได้เข้าไปเช็คดูแล้วว่าป่าโฟกัสแห่งนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วล่ะขณะที่รอนายมาที่นี่แล้วก็คือมาไปสำรวจมาแล้วครับก่อนหน้านี้และฉันเห็นว่าโดเรเดียเนี่ยแล้วก็แอปริลเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่ก็คือมีโปเกมอน2ตัวอีกตัวนึงมันเป็นตัวพืชมั้งอีกตัวนึงจะเป็นแอปเปิลนะครับเป็นร่างแรกบางทีเนี่ยเราอาจจะได้เกสรหวานที่อุราสุเนี่ยชื่นชอบจากดอกไม้และผลไม้ก็ได้โอเคก็เข้าไปหา2สิ่งที่ว่านะครับเอเคยืนเท่เชียวได้ทำอะไรบ้างมีอาแฮมไปอ้าวนี่ไง
แต่นี่เป็นร่างแรกอ๋อที่เหตุการณ์เนี่ยผมนึกว่าผมกะว่าจะไปจับซะหน่อย เป็นเหตุการณ์ครับอันนี้เป็นร่างแรกชื่อว่าพี่ที่จูริเน่จูริเน่ดูนั่นจูริเน่จูริเน่เนี่ยพัฒนากลายเป็นโดเรเดียและนั่นก็เป็นโปเกมอนที่เราตามหาอยู่มันเป็นอะไรอ่ะเหมือนหาสักอย่างเฮ้ นายว่าไหมว่าจูริเน่ทำตัวแปลกๆก็แปลกๆมั้งยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยเหมือนมองหาสักอย่างมันดูเศร้านะใช่ฉันเห็นด้วยว่ามันดูเศร้าอ่ะมันดูเศร้าสร้อยจริงอ่ะบางทีมันอาจจะแยกกับพ่อแม่ก็ได้นะแยกกับพ่อแม่เพราะว่ามันหลงใช่ไหมต่อวิ่งมาแล้วว่ะว่าไงวิ่งน่ารักเชียวตึ๊ก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 โอ้อะไรเนี่ยใครกันมาจับตัวฉันก็มันนี่แหละมองไม่เห็นหรือไงเธอต้องหลงทางแบบที่คิดแน่เลยอ่ะฉันคือแม่ของเธอเดี๋ยวใช่เหรอแล้วตอนนี้ฉันติดจับโอเคเจ้าจูริเน่น่าจะมองเห็นว่าเขาแบบเป็นแม่มั้งนายต้องช่วยเรานะตรงนี้โอบีช่วยเรื่องไอ้ตามหาพ่อแม่นะไปหาจูริเน่ที่เป็นพ่อแม่ของมันน่ะหรืออะไรก็ได้ทำได้เปล่าลองมองหาโดเรเดียที่หน้าตาดูวิตกกังวลดูฉันจะรออยู่ที่นี่กับเจ้าตัวเล็กนี่ฉันไม่กล้าที่จะเดินหรือว่าขยับไปเลยอ่ะคือแม่งเกาะขาว่างั้นหรือเปล่าโอเคอย่างงี้เราตามหาโดเรเดียครับโดเรเดียก็เป็นร่าง3นะครับเรียกว่าเป็นโปเกมอนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน DLC นี้เป็นโปเกมอนที่เก่งเลยนะฮะเป็นโปเกมอนที่เก่งแต่มาอยู่ไหนไม่รู้อันนี้ไงเจอแล้วริวน่าจะเป็นตัวที่หลงนะฮะน่าจะเป็นแม่มากกว่าเพราะมันดูไม่น่าจะเป็นตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ตอบนี่ดีกว่าเธอหลงทางอยู่หรือเปล่าตัวเดียร์ลิลิแกนโอเคตัวลิเดียครับต้องการตามเราไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องนำทางไปที่ฮอปอยู่นะครับแล้วก็จูเนียร์รออยู่โอเคแค่ตามไปใช่ไหมตามมาโอเคเหมือนเล่นดิจิมอนสตอรี่เลยครับเดินตามมันเดินช้าจังเนี่ยเดี๋ยวรีบมาเร็วมันโดนจริงขี่จักรยานก็ได้เนี่ยลองขี่จักรยานดิเดี๋ยวตามมาตามมาวิ่งเอ้าเอ้าโดเรเดียโดเรเดียไปไหนเฮ้ตามมาสิสงสัยขี่จักรยานน่าจะไม่เวิร์กนะครับเดินดีกว่าตามมาตามมาคนอะไรวะเนี่ยโอ้โหยั่วเยี้ยไปหมดเลยรันก่อนรันก่อนตามมาเราตามมาเร็วไออีเทอร์ออนก็วิ่งไหวนะวิ่งไหววิ่งมาช้าเหลือเกินต้มเตี้ยมเดี๋ยวลองวิ่งยาวดูนะฮะวิ่งแบบไม่มองข้างหน้าเลยถึงไปไหมถึงแล้วนี่ไงมาแล้วฉันพาตัวแม่มาแล้วไหนสุดโอบีไหนก็เจอตัวดีๆจนได้โอเคเราพามาถูกคู่นะครับลิลิติวติวแล้วไงต่ออ่ะเฮ้ ดูเหมือนว่าทั้งสองเนี่ยจะมีความสุขมากเลยเมื่อได้เจอกันและกันนายคิดว่าไงโอบีฉันว่าโดเรเดียเนี่ยกำลังจะพยายามขอบคุณนายเหมือนตัวด้วยก็ดูน่ารักดีนะฮะขอให้ของเหรอนี่มันเกสรดอกไม้นี่โดเรเดียโอเคเยี่ยมเลยได้มาแล้วเนี่ยมันอีซี่จังวะแค่นี้นะนี่เอาแล้วไอแอปปิ้ลอะไรนั่นน่ะโบกมือบ๊ายบายไว้เจอกันนะจูริเน่โดเรเดียโอเคดีเลยโอบีตอนนี้เราก็ได้เกสรจากโดเรเดียแล้วหวังว่าเกสรนี้จะหวานแล้วก็เหนียวพอนะแบบที่อุโรสุชอบอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเสียงแบบสูตรกินหรือเปล่าแบบดังๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนฉันจะไม่พูดว่ามันเหนียวมากก็เพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบเปียกแฉะมากกว่าสุดมันยังไม่ใช่เหรอฉันไม่คิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการอ่ะเพื่อนแต่อย่างน้อยอ่ะเราก็มาถูกทางแล้วล่ะมาเถอะยังมีอีกอันนึงของแอปเปิ้ล
ไปดูกันโอเคแอปเปิลก็จะเป็นตัวแอปเปิลนะครับเป็นตัวของเจนใหม่เจน8แต่ละคนน่าจะเคยเห็นนะครับเป็นแอปเปิลที่แบบมีหนอนอยู่ด้านหลังมั้งโอเคมันวิ่งมาทางนี้แล้วไปทางไหนวะต้องหาแอปเปิลก่อนนะฮะอ้าวนี่ไงผมมันยืนอยู่ตรงกลางเลยเว้ยแอปไม่น่าเชื่อตัวนี้จะมีบทบาทด้วยว่ะฮอปเราเจอแล้วล่ะเฮ้ยนั่นไงแอปลินแอปรอยเอาหนีหนีเฉยเฮ้ยไม่นะรอก่อนอยู่ที่ต้นไม้เหรอหายไปแล้วเหรอดูท่าจะไม่ดีแล้วเพื่อนฉันไม่จะเห็นแอปปิ้นที่ไหนเลยอ่ะมองไม่เจอสินะฉันมั่นใจว่ามันจะกิ้งมาทางนี้อ่ะโอบีเราจะต้องช่วยกันตามหาตามหาไงวะไอ้นี่เหรอลิสตอนจริงๆเห็นวางมานานแล้วอ๋อต้นไม้โอ้โหอยู่ข้างบนครับเกิดอะไรขึ้นกับต้นเบอร์รี่อ่ะปีโจมตีเหรอโอ้ยแอปปิ้นฟาดที่หัวครับอย่างจังเลยครับหนีไปแล้วเฮ้ยมันหนีไปอีกแล้วอ่ะฮะเฮ้ยโอบีบนหัวนายรู้สึกจะมีน้ำน้ำไหมอ่ะน้ำน้ำเหรอเออว่ะเมื่อกี้มันตกใส่หัวเรานี่ว่ะนั่นอ่ะจะต้องเป็นเกณฑ์สองของแอปปิ้นแน่ๆเลยอ่ะที่โดนหัวนายอ่ะนี่อาจทำให้เราลื่นได้แต่อย่างน้อยอ่ะเราก็มาได้ถูกทางแล้วล่ะกับสิ่งที่เราตามหาแต่ทว่าแอปเปิ้ลมันเกสรมันหวานพอไหมอ่ะสำหรับอูราสุอ่ะเอาล่ะอย่างที่เขาว่ากันว่าไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะมาลองชิมกันเถอะไอ้เกสรของมันเนี่ย เราต้องทำเสียงตามไหม เป็นไงพอใจยังฉันไม่คิดว่าจะบรรยายได้แบบค่อนข้างจะเหนียวๆนะแล้วยังไงอ่ะมันเหมือนกับพวกน้ำผลไม้อะไรบางอย่างอ่ะเอาก็มาแอปเปิลไม่ใช่เหรอโดเลดีอ่ะเกสรมันก็ไม่ใช่แอปปิ้นมันก็ไม่ใช่นี่เรื่องมากจังเลยนะแต่ตัวอะไรเองเสนอว่า2ตัวไม่ถูกสักตัวเลยนะไอ้2ตัวที่ลองมามันเหนียวไม่พออ่ะที่จะเหนียวอ่ะมันต้องแบบเป็นน้ำผึ้งแบบที่อุโรสุชอบก็บีควีนไงไม่เจอบีควีนอ่ะแต่ยังไม่เห็นบีควีนที่นี่เลยนะเรามาคิดดูแล้วอ่ะพวกมันไม่ใช่น้ำผึ้งแท้ๆใช่ไหมล่ะเออถ้าเจอบีควีนอ่ะใช่ฉันคิดว่าเกสรน้ำผึ้งน่ะเหมือนกันเพราะแบบนั้นอ่ะฉันเลยตามหาพืชหรือผลไม้แต่มันผิดนะสิที่คิดมาแล้วมันเป็นอะไรอ่ะฮะหนอนเหรอใช่เหรออันนี้ชื่ออะไรชื่อฟูชิเดะโว้เจ้าฟูชิเดะเห็นกันได้ไม่บ่อยนักอ่ะหน้าตาน่ารักนะว่าไหมเหรอสำหรับเราก็เฉยๆนะแต่มันสามารถผลิตยาพิษความสามารถคือผลิตยาพิษนะครับที่แบบว่าค่อนข้างที่เหนียวข้นข้างในตัวมันนะมันเลยแบบทำให้แบบมันดูอันตรายอ่ะแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับมันนะฮะใช่เลยอีหยังฉันมัวแต่ไปยึดติดกับโปเกมอนที่ผลิตน้ำหวานจากเกสรได้แต่ที่จริงแล้วอ่ะเราต้องการโปเกมอนที่ใช้งานได้จะไปจับโปเกมอนเหรอแล้วก็แค่ต้องหาอะไรที่คล้ายกับเกสรเพื่อผลิตอันสักอย่างผลิตอะไรอ่ะน้ำผึ้งเหรอใช่เลยเออฉันพูดมาตลอดทางเรื่องน้ำผึ้งนี่แหละและเมื่อมาพบกับโปเกมอนที่รวบรวมและเก็บน้ำหวานจำนวนมากเพื่อทำน้ำผึ้งเป็นไงคำตอบนี้ชัดเจนป่ะใช่ป่ะเออก็ต้องชัดเจนนี่คำตอบข้อนี้เนี่ยโปเกมอนรังผึ้งเนี่ยใช่แล้วรังผึ้งโปเกมอนคือตอบโจทย์ที่สุดแล้วฉันมั่นใจ 100% เลยครั้งนี้และบีควีนน่ะก็เป็นโปเกมอนประเภทนี้ด้วยใช่ไหมล่ะโอบีน่ะเห็นสักตัวป่ะเออไม่อ่ะถ้าเรามาพูดกันน่ะถึงไอเอลออเมอร์แล้วก็ฉันคิดว่าเราต้องหารูปร่างที่เหมือนเกาะเช่นรังผึ้งที่ใกล้ๆแบบว่าหอคอยสีน้ำเงินเอาล่ะตอนนี้ฉันรู้ว่าพวกเราต้องไปที่ไหนอ่ะตามมาให้ไวล่ะอย่าให้ฉันต้องรอก็คือฮอปมันรู้ว่ามันมีรังผึ้งอยู่ใกล้ๆหอคอยสีน้ำเงินนะฮะก็คือหอคอยไอ้น้ำของเราเหรออ๋อนี่เหรอหูยไปไกลเลยนี่ว่าโอเคงั้นเราต้อง
้ำอี้ก่อนบีมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับเอาละชาเลนจ์บีโอ้ตรงนู้นเหรอเนี่ยไปนี่ดำๆได้ไหมเนี่ยไม่มีฮะไม่มีครับของสาวอินเทอริออนไม่มีแบบในน้ำไม่มีเราลังชิบหาได้ไงอ๋อแม่ระวังสมิธอ่ะแต่โดนเจ้าดีแทนไม่เป็นไรเดี๋ยวลันสมิธอ่ะหายไปแล้วครับโอเคถึงแล้วครับฮันนี่คัมไอแลนด์เอาก่อน200นี่ครับอยู่นี่มีเซอร์นี่เต็มเลยอ่ะอยู่นี่เอง OB ดีใจด้วยนะที่สุดท้ายไหนก็ทำได้แนะนายมายังไงอ่ะผมสงสัยโปมันบินมาหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีมัสเซอร์ฮันนี่แถวๆนี้นะแต่ไม่อยากเห็นวี่แววของบีควีนเลยอ่ะแต่พวกมันก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่มีน้ำผึ้งเหนียวๆนะพวกมันเป็นผึ้งนี่วะฮะนี่ฉันได้ยืมPower Sword Detector มาจากโซเนียทำไมไม่ลองใช้ตอนนี้ล่ะนายจะทำอะไรผมลืมไปแล้วว่าไอเทมนี้ไว้ทำอะไรเรามาลองดูปฏิกิริยาของต้นไม้ต้นนี้กันนี่คือใช้ไอเทมของโซเนียมีอะไรบางอย่างอยู่บนนั้นนะ OB ฉันคิดว่าเราควรตรวจสอบมันหน่อยเอาแล้วไงตูเป็นหนูทดลองจนได้เดี๋ยวนี่เก็บอะไร EP ครับต้นนี้มันมีน้ำเหนียวตามลำต้นนะครับแล้วก็ยังมีน้ำผึ้งหอมๆไหลลงมาจากด้านบนสุดของต้นไม้อีกด้วยเราต้องการจะเขย่ามันไหมครับเขย่าครับไม่มีทางเลือกนะครับมีเอ็นชั่นเขย่าด้วยเหรออ๋อเขย่าเอ็นชั่นไอ้นี่เหรอดันครับดันเดี๋ยวถ้าสมมติมีรังผึ้งเป็นร้อยที่มันลุมต่อยเลยด้วยนั่นไง มาแล้วอ่ะเอาชิบหายแล้วครับเอ็งไอ้ชั่นทำอะไรเนี่ย อะไรกันอ่ะเกิดอะไรขึ้นอีกตอนเนี้ยนี่แกยังไม่รู้อีกเหรอบีบีบีโอ้ยเดี๋ยวออร่าทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องแบกเหรอเสียงโวยวายเสียงโวยวายของครอบนั่นไงโจมตีใครโจมตีเราเหรอนั่นไงอะไรไงฝูงผึ้งครับอะไรก็เถอะแต่มันมาจากต้นไม้ที่เป็นร่างของโปเกมอนครับโปเกมอนเดนโอ้สู้กับใครเอ้าแล้วฮอปอ่ะฮอปไม่ช่วยเหรอเจอกับบีควีนไดแม็กนะครับแม่งหาเรื่องจริงฮอปว่าแต่ทำไมฮอปไม่ช่วยสู้อะแม่งปล่อยให้เราสู้คนเดียวครั้งที่เลเวล100 EV ไม่ต้องห่วงครับเต็มครับเต็มเปี่ยมเลยโอเคนี่เลย G-Max Hydro Snipe ไปเลยโอเคเก้ามาลงพื้นเจ็บผมชอบมากเลยว่ะมันตั้งท่าเท่อตอนระหว่างที่มันจะขึ้นเนี่ยมีการใส่กระสุนด้วยเมื่อกี้หรือเปล่าไปเลยครับ G-Max ไฮโดรสไนท์ยิงโอ้โหแรงแรงแต่เร็วมากครับช็อตยิงแม่งเร็วมากเฮ้ยแม่งตีรถสเปรย์ช่วยแข่งจะลดอีกนะอีกรอบนึงยิงนะฮะเอาเท่ก่อนเอาเท่ไปก่อนนี่นอนยิงไสเปอร์จริงครับโอเคใช้ได้อยู่แม่งท่ามแรงรัวๆเลยอะลดความโจมตีเวทเราคราวนี้เราจะใช้ท่าอื่นดูบ้านนะครับเช่นลองใช้ท่าแม็กเฮลสตอร์มดูครับท่าน้ำแข็งจะเป็นยังไงเขาไม่มีอะไรครับมันก็แค่นี่เฉยแบบไม่มีการซูมหรือมีแอคชั่นเท่าไหร่คลิครับเรียบร้อยยังไงเราต้องจับเลยบ้างหรือว่าชนะก็พอออกกับล่าหลังจากเหตุการณ์น่าตกใจนั่นการแบทเทิลเนี่ยรังผึ้งเนี่ยก็ตกมาจากต้นไม้อ๋อได้แล้วครับได้แม็กฮันนี่มาแล้วครับไหนแม็กฮันนี่
น้ำผึ้งนะครับที่เป็นผลผลิตจาก B-Queen Dynamax นะครับสามารถใส่ลงไปในแม็กซุปจะทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นนะครับแต่ว่าผลลัพธ์มันก็เหมือนกับทาแม็กรีไวก็คือที่ชุบเต็มนะครับบอกเลยว่าฉันไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะโดน B-Queen Dynamax ออกมาโจมตีเราแบบนั้นอ่ะและแกทำอะไรฮอปฉันน่ะตกใจเกินไปที่เข้าร่วมแบทเทิลกับนายอ่ะโอ้โหฮอปเอ้ยนี่มันโคจะเป็นน้ำผึ้งที่เหนียวอ่ะฉันมั่นใจเลยว่านี่แหละจะต้องเป็นอะไรบางอย่างที่อุรสุเลิฟมากๆเลยและดูเหมือนว่าเจ้าน้ำผึ้งนั่นน่ะจะทำให้เจ้าเครื่องไอ้ Power Spot ที่โซเนียให้มาดับด้วยเห็ดแม็กน้ำผึ้งนายเนี่ยสามารถหาได้จากบนเกาะแห่งนี้นะแล้วก็พวกมันน่ะดูเหมือนว่าจะเกี่ยวพันกับการที่จะเปลี่ยนร่างเป็นไดแม็กแล้วเคียวไดแม็กด้วยมีหลายอย่างเลยที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับมันน่ะแล้วมีอีกการค้นคว้าอีกมากที่รอดำเนินการให้สำเร็จมาเถอะนั่นคือสิ่งที่นายตามหาแล้วเราจะมุ่งหน้ากลับไปที่โดโจกันโอเคเราก็ต้องกลับไปที่โดโจนะฮะเอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงกันเพียงเท่านี้นะครับเอาล่ะครั้งหน้าครับเดี๋ยวจะทำแม็กซุปนะครับให้กับอุโรสุกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนร่างให้เขาเป็นร่างเขียวแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไม่รู้ว่าต่อจากนี้เนี่ยจะมีภารกิจอะไรอีกนะหรือว่าให้เราตามหาอะไรนะครับก็ไว้ดูกันในพาร์ทหน้านะครับใครที่ชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ